สวัสดีรายการ Happy Land Scandinavia นะครับเรื่องราวเรียวๆของ Scandinavia EP ใหม่นี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่มัน intimate อินทิเมตเป็นส่วนตัวมากๆเรื่อซึ้งเรื่องข้างในบ้านเรื่องความรักและเรื่องที่มันดาร์กหน่อยเรื่องการหย่าล้างเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์ของเรานะมันต้องดาร์กๆหน่อยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชินี่อีก ครั้งหนึ่งนะครับจะมาคุยกันเรื่องครอบครัวและการหย่าร้างในสแกนดิเนเวียนะควันนี้มาคุยกันอีกนะคะหลังจากที่มาคราวที่แล้วแล้วก็ก็มาอีกเพราะว่าเพิ่มสีสันให้รายการขอบคุณคุณชินนี่มากไม่ให้มันเหมือนกระโจกคด้านเข้าไปทุกวันให้มันมีเรื่องความความรักความรักสู้ซ่าบ้างดูคุณชินนี่น่าจะเป็นคนที่มีทามีอะไรที่ให้ความรักสู้ซ่าได้อาจจะมีมีเคล็ดลับอะไรมาเล่าให้ฟังได้บ้างคุยเรื่องความรักกันเลยเหรอ อ้าวเราก่อนหย่าเราก็ต้องคุยเรื่องความรักก่อนถูกต้องเราก็ต้องมาเจอการรักกันก่อนในสแกนเนเวียเนี่ยพูดโดยรวมๆเนาะไม่ว่าจะเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็นอร์เวย์เรื่องของโรแมนซ์จะค่อนข้างคล้ายๆกันเออยังไงอ่าเมื่อคุณมองยุโรปอ่ะพอพูดถึงเรื่องโรแมนติกอ่ะคุณไม่คิดถึงสแกนเนเวียหรอกคุณคิดถึงอะไรเออฝรั่งเศสคุณคิดถึงอิตาลีคุณคิดถึงโรมคุณคิดถึงมิลานคุณคิดถึงแบบอัมมดร d r โรมันคอดอะไรต่างๆคุณไปคิดโนนอะโซนยุโรปใต้คุณไม่คิดหรอกว่าสถานที่ที่เป็นสแกนดิเนเวียยุโรปเหนือเนี่ยมอนจะโรมันจะได้เนี่ยมันหนาวอย่างงั้นมันจะโรมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงเลยก็มันหนาวแล้วเขามากอดกันนะฮะหรือยังไงครับไออย่างนี้ เรื่องความโรแมนต์มีทุกที่แหละบนโลกใบนี้แต่มันจะเป็นในแบบฉบับที่แตกต่างกันอาขอยกแบบ reference ที่คนไทยจะรู้จักคือในยุโรปใต้เออเขาจะเป็นแบบฟูฟ้าคุณเห็นความรักของคนอิตาลีมา,าจูบก,กันแบบอืสุดริซสูซานี่ยเอดูแบบดูเร่าร้อนทําไมทําไมดู <laughs> แบบเวลาพูดแล้วทําไมมันดูแบบเหมือนมีคันก็ต้องบอกว่า <laughs> อินปรไอันนี้คือตามที่เรารับรู้มาจากสื่อถ้าเป็นปารีสก็คือดูแบบสวยงามดูแบบหอไอเฟลดูแบบดื่มวายดูแบบแต่งตัวเก๋ดูแบบว่าเจนท t ม e m a n and lady ดูแบบดูดีดูหรูอ่ะเอออสแกนเดเวียนด้วยความรักอะจะดูแบบเรียบง่ายดูเรียบเรียบเรียบง่ายเรียบง่ายเหมือนเฟอร์นิเจอร์ในอีเกียก็คือความเรียบง่ายก็คือเวลาที่ เราเจอกันใหม่ๆคู่คู่ที่เขาเจอกันนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงชายชายชายหญิงหญิงนะทุกคู่นี่ต้องเน้นเรื่องนี้นะเพราะว่าเปคู่ไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตามเออมาขอให้เป็นคนนะอก็คือว่าเวลาที่เขาเจอกันใหม่ๆอะเขาจะไม่มีความสู้ซ่าเหมือนที่เราเห็นในภาพของยุโรปใต้ยุโรปใต้ก็คือเจอกันใหม่คือแบบต่างคนต่างมีความ เขาได้กวามีความอยากซึ่งกันละการสูงมีความโรแมนติกสูงมีการให้ดอกไม้มีการฉลองนู่นนั่นคือแบบมีความโรแมนติกเลเวลเนี้ยในวันแรกๆที่เจอกันอ่ะแต่มันจะลดลงไปนะโดยส่วนใหญ่เนาะไม่ได้ทุกคนนะมันจะลดลงไปนึกออกปะแต่ที่เนี้ยกานใจกันครั้งแรกอะระดับความโรแมนติกซูซ่าเนี่ยมันไม่ใช่เท่านี้มันอาจจะเท่านี้แต่มันอยู่แบบนี้เรื่อยๆคุณวันแรกที่ เราเจอเขาอะหรือเขาเจอเธอหรือเธอเจอเขาอะวันแรกเป็นยังไงอะมันอยู่อย่างเงี้ยในทุกๆวันจนบ้นปลายถ้ามันยังอยู่กันนะไม่ได้หย่าก่อนนะคือมันจะมีความฟู้ฟ้าในความของความรู้สึกโรแมนติกอย่างหนักแน่นคือมันไม่ขึ้นลงขึ้นลงมันไม่ f l u c ว u a ขึ้นลงแต่มันจะตเบิลไปเรื่อยแต่มันคุณค่าอย่างหนึ่งคือมันเฮลซี่ต่อ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 คู่ชีวิตนะคุณไม่ต้องขึ้น คุณไม่ต้องขึ้นรถไฟฟ้ารถ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 โคสเตอร์อแต่คุณก็อยู่ในชินกันเซนหรืออยู่ในรถไฟฟ้าที่ไปสมูทเรื่อยๆไม่มีการติดขัดในช่วงชีวิตแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะอย่ากันหรือไม่ว่าจะแยกจากกันด้วยการที่ปล่อยได้์เหนึ่งตายหรือในกว่าไปอันนั้นแหละน่าจะเป็นจุดต่างอันดับแรกเลยก็คือความโรแมนติกอยู่เส้น ประมาณปานกลางและไปเรื่อยๆมีความคงเส้นคงวาวันแรกเป็นยังไงวันสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่วันแรกตีวันสุดท้ายขียอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่เอเอนี่นก็ออกมาอาันนั้นคือความโรแมน์มที่เกิดขึ้นความโรแมน์ที่เขาที่เขามองว่าโรแมน์นะแต่รับคนเดนมาร์ากเอออย่างคนเดนมาร์กสิ่งที่ทำให้โรแมนก็คืออย่างนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะสิ่งนี้เขาเรียกว่าโรแมนแล้วในคนเดนมาร์กก็คือการที่คุณมีวันสําคัญอาจจะเป็นวันเกิดตัวอย่างเ้าจะเป็นวันเกิดที่ คุณน่ะสมมติมเป็นกรณีของคุณคุณก็นอนบนเตียงนั่นแหละแล้วตอนเช้าอ่ะคู่ของคุณน่ะจะทำเบรคฟาสต์มาเสิร์ฟบนเตียงพร้อมกับของขวัญโอ้นั่นแหละคือโรแมนติกแล้วสําหรับที่นี้แต่สําหรับคนอื่นอาจจะมองว่าธรรมดาธรรมดาเแต่ทีเนี้ยมันโรแมนติกมันมัน,ม,นมันสร้างความโรแมนติกแล้วหรือโรแมนติกทุกวันก็ได้เขาจะมีคำหนึ่งที่น่าจะสอดคล้องกันคือว่าคู่แก่ฮือแก่ เนะโหโหีะก็คือ super cozy อ่ะเป็นเป็น level ที่เรียกว่าเป็น super cozy ไม่มีคำแบบปลภาษาอังกฤษับค,คำว่าฮูเกอเนี่ย <c oughs> เหมือนกับเราอยู่บ้านจิบฮอตช็อกโกแลตแต่ข้างนอกนี่เป็นหิมะหรือเราแบบว่า,าหนาวใช่ไหมเอาผ้าห่มมาแบบว่าห่มเท้าจุดเทียนอาจจะเป็นโจมาร่นอะไรก็ว่าไป <c oughs> จุดเทียนแล้วก็แบบสร้างบรรยากาศหรือการดื่มเหล้าดื่มเบียร์กับเพื่อน หลังเลิกงานหรือวีคเอนอะไรเงี้ยนั่นคือฮือแกสิ่งเหล่านี้สามารถเราสามารถสร้างซิกว่าฮือแกเอ e วอร์รี่ไฟรหรือ Every Sunday อันเดย์ฮือแกจูเกะระหว่างคู่ของการทำอาหารร่วมกันกินข้า,รว,ารรวร่วมกันดื่มเบียร์ดื่มไวนร่วมกันแล้วก็คุยกันแบบเนี้ยแบบเนี้ยแหละคือการโรแมนติก นิดๆน้อยๆในทุกอาทิตย์คือน้อยๆแต่งามแล้วก็คงเส้นคงวามันเรียบง่ายน้อยๆแต่แบบเป็นแบบเนี้ยนี่แหละคือโรแมนติกของของที่เดนมาร์กนะแล้วคู่ชีวิตกันมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเออประมาณนี้อ๋อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีถึงขนาดว่าแบบโอ้โหจะต้องไปเซอร์คือการเซอร์ไพรส์สองคนที่นี่มันมันมันเป็นยังไงมีไหมอะไรยังไงไม่่อยมีไม่มีวาเลนไทน์ด้วยซ้ำคุณเห็นวาเลนไทน์ที่สแกนดิเนเวียหรอเออก็ไม่ค่อยคุ้นนะ ไม่มีคือสแกนวันวาเลนไทน์มันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเชื่อจากอเมริกาใช่ปะมันเข้าทางยุโรปใต้ไปแล้วเขาก็มีการเรมีวาเลนไทน์แอคทิวิตี้แต่ไม่เยอะเท่าอเมริกาอยู่แล้วในยุโรปยิ่งสแกนดิเนเวียเนี่ยวาเลนไทน์ Valentine ที่จะมาให้ให้ดอกไม้อะไรแบบนี้เนืเนี่ทเทศไทยชอบทำอะไม่มีนะมันมีเฉพาะบางคู่ แต่โดยตัวนใหญ่แล้วมันไม่มีอืม,อมเพราะฉะนั้นการเซอร์ไพรส์อะไรแบบนั้นอะ่ะมันไม่ค่อยอะ่ะคำว่าเซอร์ไพรส์ของเขามันมันยังไงดีอะ่ะอ่ะอย่างนี้เซอร์ไพรส์ surprise เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรียกว่า subjective เนอะอคุณเห็นแบบ คุณจะต้องแบบโอ้โหจัดงานเซอร์ไพรส์มีลูกโป่งนู้นนั่นให้คู่แต่างงานให้ให้แบบงานวันเกิดเขาให้มีเพื่อนมาแล้วมีลูกโปง่งมีงานอลังการอะไรแบบเนี้ยที่นี่มันอาจจะไม่ใช่คอนเซปต์นั้นที่นี่ก็คือแบบเออวันเกิดคุณแล้วก็แบบแต่งที่บอกอะเอาอาหารมาให้ตอนเช้ามันก็คือเซอร์ไพรส์นะคือจะแบบเสริมเรื่องนี้ด้วยว่าอย่างเช่นดอกไม้เงี้ยของที่เนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นหน้าหนาวนะแล้วคุณอยู่ดีคุณต้องไปแบบ ถ่อไปซื้อร้านดอกไม้ที่เป็นร้านนําเข้าอ่ะแล้วเป็นร้านดอกไม้ที่ยกตัวอย่างเช่นนะไปนําเข้าจากสวนดอกกุหลาบจากแอฟริกาคนที่นี่บางทีเขาไม่ชอบนะเพราะว่าหน้าหนาวนี้คุณจะมาหาดอกไม้แล้วก็ไปในที่ที่หนึ่งเวลาคุณทําสวนกุหลาบเนี่ยมันใช้น้ําเยอะคุณทําลายสิ่งแวดล้อมคุณไปใช้ในเวลาที่ไม่ควรจะทาคือเป็นการเซอร์ไพรส์ที่พลาดเลยอ่ะที่นี่อ๋อมันบ้องบ้องเออคือกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะแบบทําให้เขาประทับใจคุณเขารู้สึกว่า คุณไม่คิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณไม่คิดถึงเรื่องของเฮ้ยมันมีความไม่เท่าเทียมของของธุรกิจการปลูกดอกไม้ซึ่งมีอะไรนะชาวสวนดอกไม้ที่แบบที่ถูกขุดดีดอะไรเงี้ยกลายเป็นเราบ้งไปเลยอ่ะก็มีนะเรื่องนี้มันทําให้คนแบบว่าคิดถึงเรื่องเนี้ยเปลี่ยนไปโอ้ยอย่าลืมนะดอกไม้คืออวีระเพศพืชนะเออเป็นต้นแต่นีฉันก็ชอบดอกไม้อยู่ดีก็แน่นอนนะเพราะเรื่องนี้มันก็อยู่กับ ใช่ไหมความรักความสวยงามธรรมชาติใช่ไหมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี um. ่ยคือพออยู่ในสแกนเนเวียเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนคิดใช่ไหมเป็นต้นอืทีนี้พออยู่กันไปออยู่กันไปอยู่กันไปเอาละบางคู่หลายคู่เยอะคู่ด้วยว่าเยอะคู่ก็รู้สึกว่าอยู่กันไม่ได้ละอืมเราต้องแยกกันละทําการอย่าร้างเอออืมเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในสแกนเนเวียเนี่ย เป็นภูมิภาคที่คล้ายๆเหมือนเป็นที่ที่คนในหย่าร้างกันสูงมากอ่ามีสถิติไหมฉันอยากรู้มีเนี่ยอะไรในช่วงพันเก้ารหกิพันเ้อยเจ็ินี่ยเป็นช่วงเวลาที่คือสําหรับพวกเขาเรียกพวกนักประชากรศาสตร์นยเขาเรียกว่าเป็น second demographic transition ก็คือคือเป็นการเปลี่ยนแปลงประชากรใช่ใ <น S 1> เป็นั้งที่ <S 2> 2 <S สองก็คือรั้นที่สองหมายความว่นไงก็คือว่าเหมือนว่า ความคิดพฤติกรรมว่าด้วยบทบาททางเพศเพศสภาวะเพศวิถีการแต่งงานและการหย่าร้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอเตระหนักถึงความเป็นปเจกบุคคลเหนือคุณค่าของครอบครัวคือหมายถึงว่าสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงอฮไม่ต้องมาคิดว่าถ้าฉันหย่าแล้วฉันจะทําให้ฉันกลายเป็นคนที่มีคุณค่าน้อยลงเป็นสิ่งใช้แล้วเป็นมาเลยหนึ่งสองชายสามชายอะไรก็ว่าไปนี่คือชีวิตคุณคุณมีงานทําคุณเป็น ประชากรผู้จ่ายภาษีพลเมืองผู้จ่ายภาษีของประเทศนี้คุณคิดว่าคุณมีครอบมีสมมติว่าแต่งงานใช่ไหมยกตัวอย่างแต่งงานอยู่กันไม่ได้ก็อย่าก็เปลี่ยนคู่แล้วภูมิภาคเราเนี่ยภูมิภาคสแกนเนอรเนเวียเป็นภูมิภาคที่เป็นหัวหอกในการเคลื่อนย้ายคือ,ค,อคือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรเนี่ยามากที่สุดเป็นหัวหอกในการหยา่าใช่แล้วสิ่งนี้มันคือการหย่าไม่ใช่เรื่อง พิเศษอ่ะคือหมายถึงว่าแน่นอนนะครับความมันมีความทุกข์มันมีความเสียใจแน่นอนที่มันเกี่ยวข้องแต่ว่าการหย่าไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจบสิ้นลง<อ>คือนี่คือการเลือกชีวิตของคุณเพราะว่าคุณไม่จําเป็นโดยเฉพาะสตรีอะผู<อ>้หญิงเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพิงผู้ชาย<อ>ในการมีชีวิตอยู่เพราะคุณทํางานคุณมีการศึกษาทํางานโดยโดยปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือคุณก็คือการเป็นช้อยชีวิตอ่ะเ,อเมื่อชีวิตคู่มันไม่ดีจะอยู่ไปทําไม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือคุณต้องมีความเท่าเทียมกันทางเพศระดับหนึ่งที่ผู้หญิงอ่ะได้รับการจ้างงานในอันตราเงินเดือนและการก้าวสู่อนาคตทางการทํางานน่ะไม่แตกต่างจาก,กผู้ชายมากทุกวันนี้ pay rate หรือ pay gap ระหว่างชายหญิงแม้กระทั่งตากแในเวียนมันยังมีอยู่นะแต่มันน้อยอืแต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆประเทศไทยอ่ะ แกลบระหว่างเพเรตชายหญิงมันเยอะแล้วงานแรงงานหลายหลาย,ลาย,ลายงานผู้หญิงทําสูผู้ชายไม่ได้<ช>เพราะมันไม่มีเครื่องทุนแรง<ช>ไม่ได้มีอะไรย่าง,งานั้นนะก็ปะดังนั้นน่ะผู้หญิงที่เมืองไทยอ่ะอาจจะไม่ได้อโคโนมีอินดิพเอนเดนต์เหมือนกับในผู้หญิงที่แกนดิเป็นยังไม่นับที่ผู้หญิงที่เมืองไทยอ่ะมีภาระครอบครัวมากกว่าผู้ชายผู้หญิงไทยจะต้องมีภาระทางโคตรอะคะ่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วครอบครัวคนไทยอ่ะจะให้ผู้หญิงอ่ะเป็นฝ่ายดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมล่ะครอบครัวมันยังเป็นหน่วยที่ที่เป็นใช่เป็นหลักในการกําหนดและให้ตัวลูกอมาดูพ่อแม่แทนที่ที่นี่มันเป็นลักษณะการที่พ่อแม่คือรัดดูแลลูกไม่ต้องดูแลที่ประเทศไทยพ่อแม่รัดไม่ได้ดูแลแล้วคนที่ดูแลกลายเป็นผู้หญิงอีกก็คือในที่สุดคาถามที่ว่าฉันยุึกยังไงฉันต้องการอะไรเนี่ยมันไม่ใช่คําถามสำหรับผู้หญิงเพราะว่าตัวเองการการที่ประเทศผู้หญิงไทยจะบอกว่าหาผัวรวยอ่ะ กูก็อยากหาผัวรวยถ้ากูต้องไปอยู่ในสภาพแบบนั้นนึกออกปะโอ้ขอโทษค่ะเป็นต้นระบบแบบนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเรื่องกฎหมายเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคือมันก็มาถึงกฎหมายหรือระบบทางสังคมที่ทําให้ผู้หญิงสามารถยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผู้หญิงลาคลอดสามารถลาลาลาคลอดโดยได้รับเงินเดือนอ่ะได้ยาวมากโดยเปรียบเทียบเป็นปีใช่ประเทศไทยลาคลอดคือสองสาเดือนเองมั้งหมดลูกประสรนยังไม่ถึงมั้งใช่ไหม ประมาณนั้นแหละสั้นๆคือน้อยมากแล้วต้องกลับไปทํางานใช่แล้วกลับไปทํางานลูกก็แบบพลงพลางกลับไปทํางานก็อาจจะทํางานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอกาสการเต่าการไต่เต้าไปอนาคตอาชีพต่างๆก็เหมือนกลายเป็นว่ามันก็ถูกถูกถูกตัดลดลงไปที่เดนมาร์กนี่คือมีกฎหมายเลยนะว่าลาไปปีหนึ่งอ่ะห้ามให้ตําแหน่งนั้นหลุดจากคนคนนั้นนะอะไรแบบนี้คือแบบเขาพยายามจะรักษาให้ผู้หญิงมันมีโอกาสที่จะอยู่ในคาเรียแล้วไต่เต้าได้ Whatever มันยังไม่เท่ากับผู้ชายอยู่ดีทุกที่เนี่ยแต่มันดีขึ้นเยอะไม่อเกว่ากัทไทยคือพยายามที่จะไม่ให้การจะต้องมีบุตรเท่ากับเป็นการตัดภาลาราชิตัดโอกาสหรือว่าอนาคตการงานของคุณใช่ช่มมันก็ได้ทำให้มี economy i n d e p e n d e n t มี career i n d e p e n d e n t และมี i n d e p e n d e n t พอที่จะไปยาถูกต้องเพราะการยาของในสแกนดิเนเวียเนี่ยอย่างน้อในสวีเดนเนี่ยง่ายคือ เรามีมือถือกันแต่ละเครื่อง <c oughs> อืในระบบทะเบียนจดทะเบียนเนี่ยมันมีมือถือแล้วก็จดทะเบียนใช่ไหม,มเราก็ไม่ต้องไม่ต้องอยู่นั่งด้วยกันก็ได้นะครับคนจะหยากันโทราศัพท์หากันบอกนี่นะเราเราเราเข้าระบบนะกดหย่าเข้าไปในระบบอีกคนนึงกดโอเคยอมรับหยาก็ยืนยันเป็นดิจิเป็นดิจิตอลซิกเนเจอร์ใช่ไหมก็เสร็จแล้วก<า>ันหย่าที่ดูเทียบกับระบบคุณค่าทางสังคมกับบางที่ที่คนอยู่กันไปจนกระทั่งคือไม่ได้มีความสุขหรอก กับครอบครัวนี้แต่อยู่เพราะอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเดี๋ยวแม่จะรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวครอบครัวจะรู้สึกนี้แล้วลูกล่ะคาถามพวกนี้เป็นคําถามที่ถูกถามน้อยลงมากในสงงังคมสแกเนียลูกที่นี่ก็เหมือนซัฟเฟอร์การอยู่ไปอยู่เพื่อลูกคําว่าอยู่เพื่อลูกนี่เป็นมันเป็นลักษณะของการที่จะเอาความผิดไปอยู่ที่อื่นน่ะหมายถึงว่าเออมันมีปัญหาอย่างอื่นมันมีอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมอยากคุยด้วยอย่างนึงก็คือว่า สแกนดิเนเวียเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีการผลักดันกฎหมายที่เขาเรียกว่านักกฎหมายนะครับจะเรียกว่าอะไรการอย่าร้างโดยไม่ถือเป็นความผิดเรียกว่า no fault เป็น bilateral no fault ่ภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจนะครับกฎหมายช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับมันเรียกอะไรในภาษากฎหมายคือหมายควาว่ายังไงสมมติคุณจะหย่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าอันนี้มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่20ิบก่อนหน้านี้คือสมมติว่าคุณจะไปหย่าเนี่ยคุณต้องหาเหตุผลหรือว่าสาเหตุว่าทําไมต้องแยกกัน ต้องมาพิสูจน์การผิด <คน S 2> ยาดเออหาคนผิดอ,อ่ะเป็นต้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าในที่สุดแล้วกฎหมายผลักดันให้อย่างน้อยๆนะอย่างน้อยฝั่งเดียวก็ได้นะให้หย่าได้โดยที่ไม่ต้องไปหาว่าทําไมทําไมการสมรสมัน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 จบลงอะ่ะอืมคือหยาก็คือหมายความว่าต่างคนต่างตกลงกันว่าในกรณีไม่มีข้อพิพาทนะมีข้อพิพาทก็ไปว่างที่ศาลแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีข้อพิพาทสองสองคนตกลงว่าโอเคเราหยากันดีกว่า จบก่อนนี้มันทําไม่ได้แบบเนี้ยอยู่ออดีๆจะมาสองคนเคยเคยอะไรนะแต่งงานกันเรานึกถึงกรณีของคริสตศาสนาในสมัยก่อนที่เวลาจะมาอ,อ,อยู่ร่วมกันก็ภายใต้พระเจ้าออในในบริเวณที่เป็นโปรเตสแตนต์ในในในสแกนดิเนเวียที่เป็นลูเทร่อย่างเงี้ยก็มาเจอแล้วก็ตกลงว่าเอางี้เราอยู่กันไม่ได้ละต่างคนต่างไม่มีความสุขอยู่กันไปทำไมโอเคอย่าโดยที่ไม่ต้องไปหาว่า เธอผิดเรื่องนี้ฉันผิดเรื่องนั้นอไอคนนี้ผิดนี้สารที่เคารพนี่เขาผิดอย่างนี้อย่างนี้เพื่อจะไปหาว่าใครผิดก็โนเฝ้ามายในที่สุดอันนี้นะมันคือเรื่องของการที่เขา่าแยกเรียนในเรวียเนี่ยแยกาศาสนาออกจากการเมืองออกไปใช่ไม่ได้ปนกันเพราะถ้าปนกันเนี่ย <laughs> ต้องไปสาบานพระจงพระเจ้านู่นนี่นั่นอีกใช่ป<อ>่ะไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นคนที่อนุญาตให้คุณใช่ยูเม k i s s the bride นี่มันเป็นเหมือนกับคิงเฮนรี่ที่แอดอะที่ต้องตัดหัวแอนบูลีนอะ เพื่อที่จะไปอยู่ได้กับเมียใหม่จังไหมปะก็รราศาสนาใช่เป็น<ม>ต้นนังนั้นสกเนเวียก็จะขยับบทบาทของรัฐแบบเขาเรียกว่าเซคูล่าเนี่ย<ม>โลกวิสัยมากขึ้นจนในที่สุดแล้วาศาสนาไม่ได้เป็นตัวบังคับกําหนดคู่ของพลเมืองสองคนอีกต่อไป<ม>ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาจึงทําให้ในที่สุดอัตราการหย่าที่สูงขึ้นของสกเนเวีย จึงเกิดขึ้นไปโดยการพัฒนาการปริศาธของมันเองอ่ะเมื่อคนมีอิสระที่จะหย่าได้มันเป็นทางเลือกชีวิตฉันควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตฉันควรจะต้องจะต้องไปในแบบนี้ถ้าตกลงไม่ใช่พิพาทไม่ได้มีลักษณะที่ผิดกฎหมายอะไรต่างๆพวกนี้ก็ว่ากันไปในทางทางศาลนะคุณก็เลือกชีวิตของคุณอและเช่นเดียวกันเมื่อคุณมีลูกคุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องอยู่เพราะที่อยู่กันไปเพราะว่าเพราะลูกเพราะว่าความค่านิยมที่ว่า ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเท่ากับพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันมีหมาสักตัวมั้งมีแมวสักตัวหรืออะไรก็ได้ก็ว่าไปเนี่ยไม่ได้เป็นคุณค่าของของอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นคุณค่าหลักของคนสแกนดิเนเวียคนควรจะสามารถมีความสุขและสามารถเลือกชีวิตตัวเองได้ในชีวิตตลอดตั้งแต่เกิดยันตายตน้นไหน อัตราการหย่าเท่าไร่โชว์สถิในช่วงที่ในช่วงที่พันเก้าร้อยหกสิบถึงพันก็ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยประเทศสแกนดิเนเวียนอรดรวมฟินแลนด์ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีอัตราการหย่าร้างสูงประมาณต่อพันสตรีนะครับมีถึงพันสตรีหรอเขานับสตรีหนึ่งพันคนโอเคสตรีเพราะว่าเขานับที่ผู้หญิงนะครับช่วงพันเก้าร้อยหกสิบถึงมันก็ร้อยแปดสิบเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทุกประเทศในในสแกนในนอร์ดิกนะรวมฟินแลนด์ด้วยนะ พูดสูงขึ้นถึงสิบสิบห้าคนต่อหนึ่งพัน่ะสิบห้าต่อหนึ่งพันคนคือพุ่งขึ้นไปเลยใช่คือพุ่งขึ้นเป็นถ้าเป็นกราฟก็คือพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยนะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันไปพร้อมๆกันนะครับเเราเคยคุยกันไปถึงเรื่องของออสถาปัิกรรมบ้านการเคหะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยก็ขึ้นในช่วงเวลานี้เหมือนกันคือ okay. แล้วก็มีการเคลื่อนไหวประท้วงต,ต่อต้านในสหรัฐอเมริกามีการเเคลื่อนไหวต่อต้อตานสงครามเวียดนามมีสิทธิคนผิวสีสิทธิสตรีอะต่างมันขึ้นในช่วงเวลานั้นหมดเลยแล้วผู้หญิงก็คือเป็นเป็นช่วงเวลาของสตรีนิยมที่พุ่งขึ้นสูงมากแล้วก็ผู้หญิงก็เข้าไปอยู่ในตลาดก็เรียกอะไรไปไปในอยู่ในธุรกิจตลาดงานอะไรต่างพวกนี้ตัง้งแต่พันเก้าร้อยหกสิบมาสูงมากเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นบริเวณ แถบนี้ของโลกหรือว่าแถบนี้ของโลกคริสต์ศาสนาก็ตามเนี่ยเป็นช่วงเป,เ,ปเป็นเป็นบริเวณที่ให้อะไรละ่ะเปลี่ยนบทบาทของครอบครัวที่เคยเป็นตัวกําหนดชีวิตของคนโดยเฉพาะสตรีออืกลายไปเป็นคนในฐานะปัจเจกมากขึ้นไปโดยปริยายอืถ้าเทียบกับที่อื่นในโลกเนี่ยสแกนดิเนเวียเนี่ยเรื่องครอบครัวนี่เปลี่ยนโฉมหน้าแล้วก้าวหน้าไปอย่างมากคอนคเพราะฉะนั้นการหย่าจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ของคนคนมีผมฟังโจ๊กเรื่องหนึง่งบอกว่า,ามีคนที่ย้ายถิ่นเข้ามานะเขาเป็นคนจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยคนก็ถามคุณเป็นคุณมาอยู่กี่ปีแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้มาอยู่กี่ปีแล้วแต่ผมอยู่แล้วแต่งงานแล้วแล้วก็หย่าแล้วเพราะฉะนั้นผมเป็นคนสแกนเนเวียสมบูรณ์แล้วสแกนเนเวียแล้วเรียบร้อยแล้วมีบางคนนะแต,งงนนะแต่งงานมีลูกหยา่าผู้หญิงนะแต่งงานมีลูกหย่า แต่งงานใหม่มีลูกใหม่อย่าแต่งงานใหม่มีลูกใหม่อย่าลูกเหล่านั้นน่ะจะมีพ่อแม่มากกว่าหนึ่งและได้ของขวัญตอนที่เป็นคริสต์มาสสนุกที่สุดใช่ <laughs> ลูกเหล่านั้นน่ะคุณอย่าคิดนะว่าเด็กอ่ะจีทรามากูไม่ทาร่ามากกูเอนจอยมากเลยทุกคริสต์มาสของขวัญมาจากพ่อของแม่ของุเต็มไปหมดเลยแล้วมีพี่น้องมากมายก่ายกองเลยในแบบนี้เลยก็ปะคือมันก็ทําให้เห็นว่าคุณค่าความคิด ความความเข้าใจโลกของสังคมแต่และสังคมมันมันก็มีความแตกต่างกันแล้วแกรีเวียก็มีวิธีการจัดการของของเขาเป็นตน้นนะครับโอ้โ oh, หวันนี้คุยตั้งแต่เริ่มเริ่มรักกันนะอยู่กันไปอยู่กันไปแล้วเริ่มหย่าก็ดูก็ไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่พอรักแล้วมีความสุขแล้วหย่าแล้วก็มีความทุกข์ก็ไม่ใช่เนะาะก็นหย่าเนี่ยเป็นประตูความรักครั้งใหม่นะเป็นตน้น <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเอแเราก็คิดแบบแกเีเวียบ้างนะครับผู้ผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนะครับใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนอย่าไปคิดนะครับว่า มันเป็นความทุกข์นะครับอันนี้คือประตูความรักครั้งใหม่ใช่ไหมครับ hmm. คุณชินนี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณชินนี่มากมากนะมาเล่าให้ฟังเรื่องความรักโอ้โหฟังพูดให้ฟังอย่างซูซ่ามากเลยนะครับร <Ha. S 1> ู้ว่าคุณจะมีซูซ่าเลยขนาดนี้นะ <laughs> แล้วพูดถึงสแกนดิเนเวียนะฮะก็ยังไงก็ฝากเช่นเดิมนะครับหนังสือ history of Scandinavia นะครับของผมนะครับถ้าใครสนใจอย,อยากอยากอ่านเรื่องสแกนดิเนเวียง่ายๆสั้นๆนะครับก็ขอเชิญไป search ดูในใน google ได้นะครับแล้วรวมถึงฝากติดตาม บทความของผมใน The 1 0 1 World นะครับว่าด้วยเรื่อง Scandinavia บทความบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่เราคุยกันวันนี้หรือใน EP อื่นๆนะครับและฝากติดตามรายการหลากหลายของ The Forward TH นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณชินนี่มากๆนะครับบแล้วพบกัน<า>ใน EP ใหม่นะครับเรื่องเรียวๆของ Scandinavia Happy Land Scandinavia สวัสดีครับ <Bye. S 1> บาย